กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมเจ้าท่าเตรียมติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดกระบี่เพื่อลดผลกระทบต่อแนวปะการังเกิดความเสียหายนายอัธพลเจริญจันทราอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่กรมเจ้าท่าสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่และป้องกันหลอดพ้นกระทบต่อแนวปะการังเสียหายพร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตติดตั้งทุ่นผูกเรือในจังหวัดกระบี่8แห่งรวม100จุดคือเกาะงัง10จุดเกาะลันตาไย40จุดเกาะกลาง5จุดเกาะกำหนุ่ย10จุดเกาะกำไย6จุดเกาะบูบู7จุดเกาะปอ17จุดและเกาะเล็ก5จุดเนื่องจากการท่องเที่ยวทางทะเลในเขตพื้นที่อันดามันเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตจึงนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญคือกิจกรรมดำน้ำดูปะการังหากได้รับการจัดการไม่ดีพออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังจำนวนมากได้เช่นกันทั้งนี้ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศของปะการังวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน